วัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยไหมคะครับผมชื่อยอนะครับอยู่เมืองไทยประมาณ2ปีกับ3เดือนนะครับค่ะแล้วมาทำอะไรที่เมืองไทยคะตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจนะครับขายขนมประจำชาติของฮอลแลนด์นะครับโปรโมทขนมหน่อยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแค่นี้ก็พอแล้วต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่ารู้จักคุณยอนได้ยังไงนะคะคุณยอนเนี่ยเข้ามาดูในเว็บไซต์มาดูหนังสือมานีมานะเพื่อที่จะหาหนังสือให้เพื่อนใช่ไหมคะให้เพื่อนอ่านแล้วก็มาเจอในเว็บคุณยอนก็เลยคอมเมนต์เข้ามาคุณยอนบอกว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะทำเสร็จนะตอนนี้ผมอ่านถึงเล่มที่8แล้วใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยดีใจมากที่มีคนอ่านถึงเล่มที่8เพราะว่ามันยากก็เลยแบบอยากเจอตัวแล้วคุยกันไปคุยกันมาค่ะปรากฏว่าอยู่เชียงใหม่ก็เลยได้มาเจอกันในวันนี้นะคะทีนี้ถามย้อนไปว่าเหตุผลที่เรียนภาษาไทยคืออะไรคะก็ผมว่าอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียนภาษาไทยอ่ะผมก็มาที่นี่มาทำธุรกิจก็ไม่รู้มันมาแบบธรรมชาติเลยก็มาที่นี่ก็ต้องเรียนแบบไม่ได้คิดเลยก็ต้องเรียนค่ะครับแล้วเริ่มจากตรงไหนคะเวลาตอนแรกก็เริ่มเรียนกับพอดแคสต์หนึ่งอ่ะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการพูดนิดหน่อยซึ่งอยู่ที่นี่ก็ได้คุยแบบนิดๆน้อยๆกับเพื่อนๆที่เป็นคนไทยอ่ะสวัสดีครับสบายดีไหมครับวันนี้ทำอะไรอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็อยากรู้สึกว่าแบบอยากเรียนอ่านด้วยแล้วก็เขียนด้วยเรียนเองใช่ไหมคะครับในทางเน็ตนะครับแล้วก็ให้เพื่อนก็ช่วยดูลายมือว่ามันโอเคไหมมันอ่านออกไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่านมานี่มานะค่ะเจอคิดว่าก็เจอในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเอ้ยสนุกอะเหมือนเพราะที่ฮอลแลนด์เราก็มีอะไรประมาณแบบนั้นเหมือนมานี่มานะของฮอลแลนด์สมัยเด็กๆเคยเรียนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะพ่อผมเรียนอะไรสมัยของเรายุคของเราไม่ค่อยเรียนแบบนั้นแล้วแต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรียนแบบนั้นอะเขาเรียกว่าอดแอนซิงก็เป็นเหมือนมานีมานะของเมืองไทยครับก็คือมีมานีมานะเวอร์ชั่นภาษาดัตช์ครับก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันแบบเป็นสไตล์เดียวกันให้เด็กๆอ่านแล้วก็ค่อยๆเรียนทีละคำคำไม้ศัพท์ไม้แล้วก็วัฒนธรรมของฮอลแลนด์ค่ะครับก็กับมานีมานะก็เหมือนกันก็มีการสอนวัฒนธรรมด้วยให้เข้าใจมากนั่นก็เป็นจุดเด่นของหนังสือเรียนมานีมานะเหมือนกันที่ว่าทางเราเนี่ยอยากจะนำเผยแพร่เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เรียนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้คุณต้องเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมความคิดประวัติศาสตร์นะคะสำคัญมากก็เลยโอเคแล้วคุณยอนคิดว่าการเรียนภาษาไทยเนี่ยเรื่องอะไรยากที่สุดคะเรื่องอะไรยากที่สุดก็คงเป็นกลอนมั้งมันเป็นกลอนใช่ไหมครับกลอนมันแบบมีศัพท์สูงสลับคำเล่นคำเล่นภาษาแล้วก็ภาษาโบราณบางครั้งก็ลบคำโดยไม่รู้มันมีอะไรที่ยากเยอะแยะแต่ก็ดีที่มันมีเยอะบางครั้งก็เบื่ออ่านกลอนแต่ว่ารู้สึกแบบมันก็ได้แบบความครีเอทีฟเกี่ยวกับเล่นภาษาเล่นคำมีเพื่อนช่วยไหมคะถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยถามใครส่วนมากก็ไม่ค่อยถามก็อ่านต่อแล้วก็หลังจาก 2-3 เดือนก็กลับมาแล้วก็อ่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็เห็นว่าโอ้ตัวนี้เข้าใจแล้วแต่ส่วนมากถ้าเป็นกลอนแล้วก็พวกนิทานตัวแรกๆไม่ค่อยเข้าใจถ้าพวกเรื่องของเด็กๆไปเล่นข้างนอกหรือว่าโอเคเข้าใจแต่เรื่องกลอนแล้วก็นิทานส่วนมากมันยากหน่อยแล้วประทับใจอะไรที่สุดคะในหนังสือมานีมานะเรื่องไหนที่จำได้ขึ้นใจเลยประทับใจที่บางครั้งรู้สึกว่าไม่อยากจบอ่านเลยไม่อยากหยุดอ่านใช่ไหมคะไม่หยุดอ่านเพราะว่า
ก็คิดว่าการเรียนมันก็คงเบื่อบ้างใช่ไหมครับค่ะแต่กับอ่านมานี่มานานแล้วรู้สึกแบบเอ้ยไม่อยากอยู่อะบางครั้งก็ตรงกลางคืนก็ผมอ่านในนี้อะใน iPhone กลางคืนก็ยังอ่านอยู่ก็สนุกดีแล้วก็จริงๆแล้วผมพยายามบังคับตัวเองว่าถ้าเจอคำใหม่ก็เขียนจดไว้แล้วก็หาความหมายแล้วก็ตัวอย่างครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่อยากหยุดอ่านก็อ่านไปเรื่อยๆก็อ่านไปเรื่อยๆครับแล้วก็เรื่องที่จำได้ก็มีหลายเรื่องเลยอ่ะต้องคิดหน่อยนะเรื่องที่ประทับใจที่สุดที่ประทับใจที่สุดอ๋อเพิ่งอ่านของที่เฮ้ยจริงๆแล้วไม่ต้องพูดเยอะกันไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกแล้วสักคนนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงที่เสียใจมากคือของม้าของปิติตายเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเศร้ามากเศร้าอ่ะเพราะเราเป็นคนรักสัตว์ด้วยไงแล้วเราก็ชอบม้าแล้วม้าตายต้องไปอ่านนะคะถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะบางครั้งก็มีนิทานสนุกสนานของอะไรนะมังกรม้านินมังกรมันนินมังกรมันก็เป็นเรื่องโบราณใช่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 บางครั้งถ้าไม่เข้าใจเรื่องนิทานผมก็พยายามหาการ์ตูนหรือว่าวิดีโอเล็กๆใน YouTube แล้วก็ดูวิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยอ่านอีกทีนึงก็จะเข้าใจเรื่องเพราะมันจะมีสับสูงเยอะแล้วก็เพราะว่าเวลาเด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะพอจะรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับค่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ลองไปหาดูใน YouTube อาจจะมีเรื่องที่เป็นแอนิเมชันอาจจะสมัยใหม่นิดนึงจะเข้าใจง่ายคุณยอนมีอะไรจะแนะนำให้กับคนที่คิดอยากจะเรียนภาษาไทยไหมคะคิดว่าเขาควรจะเริ่มตรงไหนตอนนี้ผมก็สอนเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันแล้วก็ก็รอบแรกเลยอ่ะที่ผมไปสอนเขาอ่ะก็บอกเขาว่าอ่านมานี่มาหน้าเธอเพราะว่าเวิร์กมากแล้วก็สนุกทำไมคะทำไมต่างจากหนังสืออ่านทั่วไปยังไงคะคือมันเริ่มง่ายๆอ่ะมันเริ่มไม่ยากมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใช่ไหมคะเป็นเรื่องสนุกนั่นแหละเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยเกี่ยวกับก็เพื่อนๆของเราที่อายุ30กว่าก็ทันเรียนแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเอ้ยเมื่อก่อนชีวิตของเขาเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าชีวิตของเรามันแบบนั้นเลยอ่ะเหมือนมานี่มาน่าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็เป็นชีวิตของเด็กชนบทพูดง่ายก็คือบ้านนอกนิดนึงไม่ใช่เด็กในเมืองเล่นตามต้นไม้เล่นก้อนหินปีนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะความรู้สึกเหมือนกับชีวิตสมัยเด็กใช่ใช่แล้วก็เมืองไทยวัฒนธรรมมันเปลี่ยนเร็วมากตัวนี้อ่ะมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็เราก็เดาไม่ค่อยออกว่าคิดไม่ค่อยออกว่าเมื่อก่อนประมาณ20ปีที่แล้วชีวิตของเพื่อนๆของเรามันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าอามานีมาแล้วรู้ว่าอ๋อเขาเล่นแบบนั้นเล่นเกมแบบนั้นเล่นทำให้เราเข้าใจเพื่อนเรามากขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับเข้าใจคนไทยว่าทำไมแล้วก็พูดบทเรียนเกี่ยวกับการเคารพพ่อแม่การเคารพปู่ย่าตายายอะไรประมาณนั้นค่ะใช่นี่ก็ยังอยู่ในวัฒนธรรมไทยใช่ยังครับมันอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วแต่ว่ามันจะเปลี่ยนนิดหน่อยจากที่มันเป็น20ปีที่แล้วแต่ก็ยังเข้าใจว่าอ๋อเขาได้โตขึ้นโดยที่เรียนแบบนี้อ่ะที่มีความสำคัญในจุดนี้ในสิ่งนี้มีอะไรจะฝากถึงอาจารย์รัชนีไหมคะผู้แต่งหนังสือเรื่องมานีคือว่าเกือบทุกครั้งที่อ่านหนังสือนี้รู้สึกว่าโอ้โหนับถือคนแต่งมากเพราะว่าเขาเขียนเก่งมากแล้วก็แต่ละครั้งก็มีศัพท์ใหม่แต่ว่าไปเรื่อยๆก็เห็นมีคำนี้ก็มาซ้ำอ่ะเพื่อให้เราจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็คือไม่รู้สึกว่าเขาแต่งเก่งมากจริงๆอ่ะก็มีทั้งเรื่องสอนบทเรียนชีวิตมีภาษามีคำแปลกๆคำยากๆที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็
จากมานี่มานั่นเราก็เรียนได้ใช่ไหมครับค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้สงสัยอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่ามันหนังสือมันเก่าแล้วใช่ไหมครับพอเห็นวิดีโอนี้ก็รู้สึกโอ้ยสนุกมากสุดท้ายก็ได้เจอกับคนนี้อ่ะอาจจะไม่ใช่แบบเจอในความจริงแต่ว่าเห็นวิดีโอของเขาอ่ะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่เขียนหนังสือนี้แล้วก็มีทั้งคนไทยเยอะแยะแล้วก็มีฝรั่งด้วยที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณแต่งมาที่มีคุณค่ามากในการเรียนภาษาไทยของเรานะครับขอบคุณมากครับ